สวัสดีค่ะเอ็นสปอร์ตนะคะวันนี้เราจะจัดล้อนะคะให้กับลูกค้าแล้วก็ใส่ทวงทัดยางส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะวันนี้เราจะจัดกันเป็นล้อลีนะคะรุ่น TE37SB ตัวนี้เป็นตัวไม่เหมือนตัว Progressive Model ธรรมดานะคะถ้าเกิด Progressive Model ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีเลเซอร์ที่ขอบล้อนะคะแล้วก็ตัวสเปคล้อเนี่ยจะไม่มี8นิ้วครึ่งนะคะออฟเซต22แต่ว่ารุ่นขอบล้อเนี่ย SB เนี่ยจะมีเป็นสเปค18กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต22นะคะ6รู 139.7 สีบรอนซ์ทอง BR นะคะจะตรวจล้อนะคะก่อนการใส่ให้เรียบร้อยถามว่าสีเหมือนตัว T37 189 70ไหมเหมือนนะคะแต่ว่าต่างกันที่ขอบเท่านั้นเองแล้วก็หน้าแผ่นล้อนะคะลูกค้าต้องการล้อที่ไม่ยื่นออกมานอกตัวรถเยอะนะคะแล้วก็อยากขับสบายๆไม่ล้นนะคะสเปคนี้ไม่ล้นแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ใส่เบรกใหญ่นะคะสเปคล้อหรือว่าล้อรุ่นนี้จะไม่สามารถซัพพอร์ตได้อันนี้ใส่เบรกเดิมใส่ได้สบายนะคะถ้าเกิดใส่เบรกเดิมตัวล้อจะแบบเหมือนแอนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็กรอบขอบในเราจะจัดคู่กับยางนิโต 420S นะคะตัวนี้เป็นตัวเจแปน2656018นะคะแล้วก็เพิ่มเติมน็อตเรย์24ตัวนะคะแล้วก็ในชุดของล้อเนี่ยเขามีทุกลมมาให้อยู่แล้วนะคะเป็นของแท้ของเต้สีดำนะคะแล้วก็ประกันสั่นตรงรุ่นนะคะจัดให้เรียบร้อยพอถึงมือปุ๊บเราใส่ถ่วงก็ประกอบเข้ารถได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปใส่ถ่วงกันนะคะเราก็ถ่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน4วงทุกวงเข้าเครื่องบาลานซ์เวทเรียบร้อยนะคะปรับหน้ายางแล้วก็ดูศูนย์ให้อย่างดีนะคะก็จะมีมาร์คตำแหน่งเอาไว้ให้นะคะเมื่อลูกค้าได้ล้อและยางถึงมือนะคะก็มาร์คตามตำแหน่งที่เราเขียนเอาไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าขวาส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลังขวาอย่างนี้นะคะเราจะเขียนให้ทุกวงเลยอันนี้ก็จะเป็นหลังซ้ายนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าซ้ายนะคะอย่างตำแหน่งที่เราถ่วงนะคะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เราใส่แล้วก็ถ่วงให้เรียบร้อยนะคะด้วยตะกั่วญี่ปุ่นอย่างดีเลยอันนี้จะเป็นตะกั่วญี่ปุ่นสีดำนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปแพ็คกันกระแท่งนะคะแล้วก็จะส่งลูกค้ากันใส่ตามตำแหน่งที่เรามาร์คเอาไว้ให้นะคะก่อนใส่ล้อก็ใส่กรอบกันสั่นให้เรียบร้อยก่อนใส่ล้อตามแล้วก็ขันล้อได้เลยเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็ก่อนจะจัดส่งนะคะเดี๋ยวก็พาชมลูกค้าเอ้ยพาลูกค้าชมล้อนะคะที่ใส่ยางเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆนะจ๊ะตรงที่หนึ่งนะคะตรงที่สองนะคะนี่เป็นวงที่สามนะคะตอนนี้วงที่สี่นะคะเรียบร้อยใส่ลงยางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอรับได้เลยค่ะ